สวัสดีจ้าวันนี้แตนมีเมนูต้มโครงปลาช่อนเนาะจ้าแตนก็จะทอดปลาก่อนเนาะแล้วก็จะมาคั่วตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเนาะจ้าคั่วให้หอมก่อนเด้อจ้าจะได้ประมาณนี้เนาะจ้าเดี๋ยวไปต้มเลยจ้าเพราะน้ำเดือดแตนก็ใส่เครื่องที่เฮาคั่วเมื่อกี้นี่จ้าเครื่องต้มยำเนาะใส่ลงไปเลยมาปรุงรสชาติกันเลยจ้าแตนจะใส่น้ำมะขามเปียกเนาะจ้าความเปรี้ยวนี่ตามใจชอบเลยเนาะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหลายใส่น้ำปลาจ้าใส่แป้งนัวจ้าใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยจ้าน้ำเดือดแล้วแตนก็จะใส่ปลาที่เฮาทอดลงไปด้วยจ้าเป็นปลาช่อนเนาะใส่พริกขัวลงไปจ้าใส่ผักชีฝรั่งจ้าดีจ้าต้มโครงปลาช่อนของเฮาก็เสร็จแล้วจ้าถ้ามาคลิปนี้แตนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แตนน้ำแน่เด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า